แล้วทำไมมีป้ายนี่ด้วยนะปิดรับออเดอร์ใช่ครับคิวมันเยอะครับคิวเยอะใช่ครับแล้ววันนี้จะแปะก็คิวเยอะเหมือนกันแล้วหนูจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้คือเผ็ดจริงร้อนจริงตอนนี้เริ่มแสบไส้ขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะโอ้ยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลูกบอลและรายการลูกกังขานะคะเรามาสูดอากาศบริสุทธิ์ตรงข้ามโรงพยาบาลยาสูค่ะคุณผู้ชมที่เรามาแถวๆนี้เนี่ยนะคะเรามาหาร้านน้ำขิงร้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นร้านที่โหดมากโหดรสชาติแล้วก็ขายนี่หมดเร็วมากคุณผู้ชมแล้วร้านนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่คือต่อแถวเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยติดเรื่องของโควิด-19 นะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็จะมาขายแบบลูกค้าสั่งไว้แวะมาเอาบ้างอะไรต่างๆนะคะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาหาแปะกันเห็นบอกว่ารสชาติน้ำขิงนี่โหดมากเราจะต้องมาพิสูจน์ความโหดของน้ำขิงร้านแปะกันค่ะแปะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกำลังแพ้งน้ำขิงเลยใช่ครับผมกลิ่นของน้ำขิงร้านแปะนั้นทะลุแมสหนูเข้ามาเลยค่ะครับสูตรเนี่ยคือตอนแรกผมใช้ขิงตลาดเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วลูกค้าก็ตำหนิแล้วผมก็ค้นคว้าว่าเราจะหาขิงมันมีรสชาติยังไงพอดีเจอที่เขาส่งยาส่งไอ้พวกภูมิยาเป็นยาจีนส่งยานะยาจีนเนาะยาจีนนะถ้าเป็นส่งยาอย่างอื่นนี่ฮาเลยนะแปะไม่ใช่ฮะขิงนี่เขาเอาไปปรุงยาอ๋อไปปรุงยาทำยาจีนอย่างงี้ใช่ไหมเอาไปทำยาจีนแล้วผมก็ซื้อเขาแล้วก็ผลออกมาต้มแล้วก็ลูกค้าติดใจติดใจครับยินดีที่เปลี่ยนรสชาติแล้วลูกค้า50กว่าปีก็มีตั้ง4ชั่วโคตรพี่ก็4ชั่วคนแต่ขายตรงนี้มากี่ปีแล้วแปะจ๊ะจริงๆขายได้เด็กมันก็50กว่าปีนะ50กว่าปีปีนี้อายุเท่าไหร่ละจ๊ะบอกหน่อยได้จ้ะได้ครับ76แล้วครับอุ้ยอายุเบาๆเนาะเห็นที่ร้านแปะเนี่ยเห็นมีน้ำขิงก็คือขายเต้าหู้น้ำขิงแล้วมีอะไรอีกจ๊ะบัวลอยน้ำขิงบัวลอยครับแล้วก็มีเฉากล้วยเฉากล้วยอ๋อครับแล้วทำไมมีป้ายนี่ด้วยนะพวกนะคะปิดรับออเดอร์ใช่ครับคิวมันเยอะครับคิวเยอะใช่ครับแล้ววันนี้จะแปะก็คิวเยอะเหมือนกันแล้วหนูจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้ได้ได้สำหรับคุณได้กินคิวเยอะถึงขนาดที่เป็นคิวพิเศษคิวพิเศษเลยเหรอครับตายแล้วตื่นเต้นหน่อยแปะวันหนึ่งสักกี่คิวละจ้าที่เปิดรับเนี่ยจ้ะจำไม่ได้ครับคิวมันเยอะจริงๆวันหนึ่งกี่คิวจำไหมวันหนึ่งกี่คิวจ้าเต้จำไม่ได้แล้วจดไว้ที่ไหนจ้าคิวค่ะแล้วก็จะเขียนไว้กี่ถุงบัวลอยเฉากล้วยเฉากล้วยบัวลอยนี่เฉากล้วยนี่น้ำขิงเขาต้องโกอันนี้เวลามารับเวลามารับของก็มาจ้ะนี่ดูจ้าถึงหกโมงเย็นก็มาจริงๆเปิดร้านแต่กี่โมงคะเจ๊ครับแปะตั้งแต่10โมง10โมงจ้ะแล้วแปะนี่มายืนประจำการประมาณกี่โมงคะอ๋อก็ต้องมาก่อนมาก่อนครับมาตั้ง6โมงมาเตรียมพร้อม6โมงเช้าเหรอแปะใช่ครับแล้วเดี๋ยวเขามารับของถึงเย็นเลยนะเนี่ยใช่ครับยืนถึงเย็นเนี่ยต้องมาต้มของครับยืน10กว่าชั่วโมงครับโอ้โหถือว่าแล้วโดมน้ำขิงด้วยป่ะจ๊ะอ้าวดีฮะมันจะไม่เป็นหวัดอ๋อแปะโดมน้ำขิงเป็นประจำด้วยฮะนี่คือคุณผู้ชมอยากให้เห็นว่าเวลาแปะต้มน้ำขิงเป็นยังไงอันนั้นหม้อต้มน้ำขิงใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมคือทำไปต้มไปอย่างเงี้ยใช่ครับผมนี่ให้แปะทั้งหมดดูสดใช้กิโลวันหนึ่งอะนะ30กิโล30กิโลคุณผู้ชมเจ๊กับแปะแบบตั้งใจมากส่วนอันนี้เป็นแผนงโรงงานนี่ไปไปจัดแล้วก็นี่จะจัดของแล้วก็ออเดอร์แล้วก็นัดเวลาลูกค้านัดเวลาลูกค้านี่เจ๊เขาก็จะนับนะมาซื้อโดยเฉพาะเลยเหรอคะพี่อ๋อก็บางทีก็เข้ามาซื้อโดยเฉพาะบางทีก็ไปธุระแล้วก็แวะเข้ามาสั่งซื้อแล้วนี่วันนี้จะซื้อสักกี่ถุงอะจ๊ะก็9ถุงค่ะ9ถุงทำไมถึงชอบทานน้ำขิงร้านแปะจ๊ะน้ำขิงเขาเผ็ดร้อนเข้มข้นนะคะอ๋อส่วนตัวคือชอบแบบเผ็ดร้อนเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าที่อื่นจะแบบจืดๆใสๆอืออันนี้คือมันจะเผ็ดเลยใช่ไหมใช่นี่คือมาสั่งไว้ก่อนเหรอคะพี่ใช่ต้องสั่งไว้ก่อนของอับแปะนี่บางทีวันนี้มาต้องได้พรุ่งนี้ก็มีอ๋อมีเหมือนกันแต่วันนี้ได้ไหมคะได้เลยค่ะวันนี้ได้แล้วยังขาจรจะแวะมาทานอย่างนี้จ้ะไม่ได้ครับช่วงนี้จะปิดขายถ้วย
ไม่ได้ขายแบบนั่งทานคือปกติของแปะเนี่ยจะนั่งทานจะมีช่วงนี้รัฐบาลห้ามขอความร่วมมือค่ะแปะก็เลยจะเน้นคือขายกลับบ้านขายกลับบ้านอย่างเดียวแล้วถ้าลูกค้าจรถ้าไม่ได้สั่งแวะมาซื้อได้ไหมจ๊ะไม่ได้ครับต้องสั่งจ้ะคุณต้องสั่งก่อนนะครับสั่งอย่างเดียวจ้ะครับสั่งแล้วมารับของข้างบ้านยังไม่ได้เลยต้องเวงไปตามคิวข้างบ้านตกใจไปตามคิวครับข้างบ้านมาซื้อข้างบ้านยังไม่ได้ตกใจไม่ได้อีกไม่ได้ต้องไปตามคิวอันนี้ขั้นตอนอะไรอ่ะจ๊ะแปะนะคือต้มเสร็จแล้วถ่ายมากานี้ก็เพกใส่ถุงเทใส่ถุงครับค่ะอันนี้คือน้ำขิงเพียวๆนะจ๊ะแปะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลยังไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่ได้ใส่กลิ่นดีมากอ่ะครับขายถุงเท่าไหร่อ่ะจ๊ะแปะนะเต้าหู้ถุงละ20ครับจ้ะแล้วถ้าน้ำขิงเปล่าๆแปะจ้ะ20เหมือนกันแต่ว่ามันไซส์ใหญ่อ๋อต่างไซส์ไงคุณเต้าหวยก็น่ากินเฉาก๊วยก็น่าลองคือทุกอย่างน่าลองหมดเลยร้านแปะเดี๋ยวลองไปดูคุณผู้ชมว่าเข้าไปน้ำขิงร้านแปะจะน่าทานขนาดไหนค่ะถือแบงค์ร้อยเลยวันนี้ซื้อสักกี่ถุงนะจ๊ะพี่จ๋าวันนี้ซื้อ5ชุดค่ะ5ชุดทานเป็นประจำไหมจ๊ะร้านแปะก็ทานเป็นประจำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีก10ชุดพี่สั่งไว้ต้องสั่งล่วงหน้าเหรอใช่ค่ะแสดงว่าพี่ทานมาสักกี่ปีแล้วคะร้านแปะตั้งแต่เด็กๆค่ะยังไงก็ต้องกลับมาร้านนี้ค่ะอ๋อเหรออยากจะเชิญชวนให้คนที่แบบไม่เคยมาทานร้านแปะอยากให้มาแบบสัมผัสประสบการณ์ความโหดของน้ำขิงไงบ้างจ๊ะต้องลองมาทานดูค่ะเพราะว่าน้ำขิงร้านนี้กับร้านอื่นแตกต่างกันมากนี่คุณผู้ชมหาอยากจะรู้ใช่ไหมว่าจะมาซื้อแปะกับอาเจ้ได้ที่ไหนร้านอยู่ตรงไหนจ๊ะแปะจ๋าอ๋ออยู่โรงพยาบาลยาสูบนะแล้วก็กองอำนวยการยาสูบเข้ามาถนนพระราม4อยู่ตรงข้ามกับไฟฟ้าเลี้ยวเข้ามาในซอยจ้ะแล้วเข้ามาก็มาเป็นโรงพยาบาลยาสูบจ้ะแล้วก็กองอำนวยการยาสูบจ้ะครับเจ๊จ๋ามาได้ตั้งแต่กี่โมงจ๊ะจะมาซื้อมาได้ตั้งแต่10โมงถึง6โมงค่ะถึง6โมงเย็นเลยเนาะค่ะแต่ต้องสั่งจองล่วงหน้าจ้ะก็มีคิวเยอะอ๋อคิวเยอะนะเบอร์โทรศัพท์จ้ะแปะจ้ะ0867827640จ้ะ0896939048พอได้ทุกเวลาครับโทรมาสั่งออเดอร์กันได้แต่ต้องสั่งค่ำข้ามคืนไว้สั่งข้ามคืนไว้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะคะคุณผู้ชมแปะกับเจ้ก็จะรับออเดอร์แล้วก็ขายส่งให้กับลูกค้าวันนี้ขอบคุณแปะกับเจ้มากมากค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะแปะนำเสนอเรา3เมนูด้วยกันเริ่มที่เต้าหู้น้ำขิงนะคะปลาล่องโกแบบแน่นๆเลยแล้วก็มีบนลอยน้ำขิงร้อนนะแล้วเราจะตบท้ายด้วยเฉาก๊วยแบบเบาๆเย็นๆให้ร่างกายมันสมดุล นิดนึงคุณผู้ชมเราเริ่มมาที่อันนี้ก่อนนะคือเต้าหู้ร้านแปะนะคะจะมีความนุ่มๆเลยอ่ะแบบคือทั่วไปเราจะเห็นว่าจะอาจจะมีความกระด้างบางร้านแต่เน้นย้ำนิดนึงว่าร้านแปะเขาเป็นสูตรคนจีนนะจ๊ะมาจากเมืองจีนนี่เนียนเลยคือถ้าหวานน้อยกว่านี้อีกนิดนึงคือใครไม่ชอบหวานนะคุณผู้ชมสั่งแปะไปเลยบอกเอาหวานน้อยๆจะได้รับรสความเผ็ดเต็มที่ถือว่าคนถึงชอบกินกับปลาท่องโกมันดีมากคุณผู้ชมน้ำพริกเต้าหู้นะเนื้อเนียนนุ่มมากสดเข้าไปแล้วละลายเลยเริ่มร้อนไส้แล้ววะเริ่มร้อนไส้จริงนะร้อนทะลุไส้จริงเรามาต่อที่บัวลอยน้ำขิงโอ้โหอันเนี้ยยังมีปลาท่องโกซับหน่อยนิดนึงแต่อันเนี้ยคุณผู้ชมน้ำขิงคือเพียวมากคือเผ็ดจริงร้อนจริงตอนนี้เริ่มแสบไส้ขึ้นไปอีกหน่อยนึงนะโอ้ยถึงบัวลอยตามเข้าไปดีกว่าเผื่อช่วยดับได้บัวลอยร้านแปะนี่คือไส้บัวลอยแบบแน่นๆแป้งบางคุณผู้ชมคือโดยส่วนตัวแบบเป็นคนชอบทานน้ำขิงแล้วนะกลิ่นบัวลอยไงแล้วข้างในบัวลอยอ่ะไส้งาดำข้างในอ่ะหอมมากแล้วแบบไม่หวานจัดบางร้านเนี่ยจะมีความหวานจัดมีคุณทานกับน้ำขิงอ่ะคือดีไม่มันมากข้างบนน้ำจะเห็นไม่มันหัวถึงกลิ่นแล้วน้ำขิงน้ำแปะเนี่ยแหละโอ้ยร้อนเรามาตบท้ายด้วยเฉาก๊วยเย็นๆเฉาก๊วยร้านแปะเป็นเฉาก๊วยแบบ
ตัดนะคะคุณผู้ชมก็คือเขาจะเป็นถังมาแล้วเขาก็จะมาตัดแล้วก็แพ็คใส่เป็นถุงผงให้ลูกค้านะคะกลับร้อนได้ดีมากเฉาก๊วยร้านแปะจะไม่ใช่เฉาก๊วยสไตล์หนึบๆนะคะคุณผู้ชมจะเป็นเฉาก๊วยแบบสไตล์เฉาก๊วยโบราณโบราณหน่อยปรับสมดุลร่างกายได้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าจบท้ายด้วยเฉาก๊วยเลยรู้สึกมีความเย็นขึ้นหลังจากที่กินน้ำขิงแบบร้อนทะลุไส้มาถึง2ชามด้วยกันตั้งแต่เต้าหวยน้ำขิงนะคะแล้วก็บัวลอยน้ำขิงนะคะอยากให้จบท้ายด้วยเฉาก๊วยคุณผู้ชมจะรู้สึกว่าร่างกายแบบเริ่มมีความบาลานซ์กันดีนะคะร้านขิงร้านแปะเนี่ยต้องบอกเลยว่าลือลั่นมากในเรื่องของความเผ็ดร้อนทะลุไส้นะคะใครอยากจะทานแวะมาทานได้ร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลยะสูบนะคะก็มากันได้แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เดินเข้ามาเลยนะคะคุณต้องโทรมาสั่งก่อนนะคะแต่เขาบอกไว้แล้วนะคะว่าต้องสั่งข้ามวันถึงจะได้ทานน้ำขิงร้านนี้ค่ะใครสนใจก็ลองโทรสั่งได้นะคะแล้วก็แวะมารับนะคะอย่ามาทานที่ร้านเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโควิดนะคะแต่เขาบอกว่าขอความร่วมมือละกันให้สั่งกลับไปทานที่บ้านนะคะชมรู้ต้องทานทางทูฟอร์ยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า